สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอาบน้ำมีประโยชน์ครับอาบน้ำเย็นก็ช่วยนะฮะสำหรับผู้สูงอายุก็เหมือนเดิมนะครับไม่แนะนำให้อาบตั้งแต่เช้าตรู่อย่างเงี้ยตีสามตีสี่อย่างงี้ไม่โอเคก็รอพระอาทิตย์ขึ้นหน่อยครับแล้วค่อยเริ่มอาบน้ำก็อาบเป็นน้ำเย็นได้ครับช่วงนี้การอาบน้ำจริงก็ไม่ได้มีกฎตายตัวนะครับแต่สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดและทางเดินหายใจเนี่ยพอเช้าตรู่เนี่ยอุณหภูมิมันยังเย็นอยู่การที่เราไปอาบเลยเนี่ยอาจจะทำให้เรามีอาการหอบหรือไอได้ทานอาหารจริงๆก็ไม่ได้มีข้อห้ามสำหรับผู้สูงอายุโรคปอดทางเดินหายใจก็หมั่นกินอาหารเพราะว่าเราเสียเหงื่อเสียเกลือแร่อาหารก็จะไปทดแทนแต่สิ่งที่ผมอยากแนะนำคงเป็นอาหารที่เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายเพิ่มเกลือแร่ให้กับร่างกายอาหารพวกนั้นก็เป็นตั้งแต่ผลไม้เย็นนะผักผลไม้สลัดพวกผักเขียวทั้งหลายอันนี้อาจจะเพิ่มไปในจานอาหารของเรานะครับถ้าหมอเขาไม่ได้ห้ามเราไม่ได้เป็นโรคไตก็อยากจะเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปในอาหารของเราโอเคนะครับท้ายอันนี้สำคัญที่สุดเมืองนอกเขาก็ทำกันนะพอเข้าสู่อากาศร้อนจัดๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีแผนสำรองยาที่เราต้องใช้ลองดูสิคะว่าหมอให้มาเต็มไหมมีครบถึง1เดือนไหม2ยาฉุกเฉินที่เรามีหมดอายุหรือยัง3เรายังใช้มันเป็นอยู่ใช่ไหม4พกยาฉุกเฉินติดตัวไว้เสมอแล้วก็5สมมุติด้วยเหตุไรเกิดเหตุฉุกเฉินเรามีเบอร์โทรศัพท์หมายเลขด่วนไหมเช่น1669เห็นชัดเขียนชัดไหมนะเราโทรได้ไหมเงี้ยก็เตรียมแผนสำรองไว้ไม่ได้คิดร้ายนะครับแต่ว่าให้เตรียมแผนสำรองเราเรียก action plan ของเหล่านี้เราทำแม้กระทั่งหน้าหนาวจัดๆแล้วก็หน้าร้อนจัดๆโอเคนะครับสิ่งที่ผมพูดนี้ก็เป็นเรื่องบ้านๆแต่มักจะไม่ค่อยมีคนทำกันก็ลองเก็บลองไปใช้ดูเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นคนไข้โรคปอดและทางเดินหายใจกำเริบนะหน้าร้อนนี้ก็ขอให้ผ่านกันไปได้ด้วยดีแบบฉลุยเลยนะครับแล้วเตรียมความพร้อมที่เราจะมาฉลองสงกรานต์กันก็ภาวนาขอให้โควิดจบเร็วๆเหมือนประเทศอื่นนะฮะที่เขาเริ่มใช้ชีวิตแบบปกติแล้วผมก็ภาวนาว่าบ้านเมืองเราจะได้หันมาใช้ชีวิตอยู่กับโควิดให้ได้เร็วที่สุดอ่ะขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ